One, two. Good. วันนี้เราจะพาเข้าสู่โลกแห่งแฟชั่นกับการถ่ายภาพที่ถือเป็นตัวแทนของการเล่าเรื่องในรูปแบบของการถ่ายนิตยสารแห่งแบรนด์ดังต่างๆไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ารองเท้าหรือเครื่องประดับที่ถูกจัดวางอยู่บนตัวของนางแบบและนายแบบด้วยคอมโพสิชันที่ลงตัวเป็นภาพที่สวยงามส่วนหนึ่งนั้นช่างภาพก็ถือเป็นหัวใจสำคัญในการถ่ายทอดมันออกมาซึ่งเธอคนนี้ก็นำการแต่งตัวแนวแฟชั่นและทักษะการกดชัตเตอร์มาผสมผสานกันได้อย่างลงตัวมาทำความรู้จักกับเธอคนนี้วิวสุธาทิพย์แซ่ปึงช่างภาพสาวสุดชิคได้ใน Who I Amสวัสดีค่ะชื่อสุธาทิพย์แซ่ปึงค่ะชื่อเล่นชื่อวิวค่ะเป็นช่างภาพค่ะเป็นช่างภาพแฟชั่นค่ะที่จริงก็เป็นช่างภาพทั่วไปนั่นแหละแต่ว่าส่วนใหญ่ได้ถ่ายแฟชั่นลุคบุ๊กค่ะทำไมชอบถ่ายภาพแฟชั่นหรอเพราะว่าเราเป็นคนที่ชอบแต่งตัวอยู่แล้วแล้วเราก็ชอบอะไรที่มันแบบเป็นเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็มีความสุขเวลาเราได้ถ่ายนางแบบสวยๆแล้วก็ถ่ายเสื้อผ้าพ็อปอะไรที่มันสวยๆอะไรอย่างเงี้ยเราชอบอยู่แล้วก็เลยเลือกที่จะถ่ายใช่ค่ะเรียนถ่ายรูปมาเรียนที่ม.รังสิตค่ะศิลปะภาพถ่ายค่ะคณะศิลปกรรมค่ะคือมันเริ่มแรกคือตอนมัธยมอะค่ะไม่รู้ว่าเราจะเรียนอะไรมันจะมีแค่ถ้าเธอไม่เรียนวิทย์เธอก็เรียนศิลป์นะศิลป์ก็มีแค่คำนวณนะกับภาษานะแต่เราก็เรียนไปงั้นแหละอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาอยู่ทีนึงก็คือตอนทำหนังสือรุ่นทีนี้พ่อเราอะซื้อกล้องมาใหม่พอดีเป็นกล้อง DSLR ธรรมดาก็เลยแบบมาถ่ายเพื่อนๆดีกว่าอะไรเงี้ยเพื่อที่จะลงหนังสือรุ่นหรือว่าเราจะชอบถ่ายรูปก็เลยลองสมัครดูที่มองสิพอดีมีทุนเรียนฟรีตอนแรกเราอยากเรียนโฟโต้แต่ว่าเราไม่รู้เลยว่าเขาต้องแบบถ้าเป็นมหาลัยรัฐอ่ะมันจะต้องมีแบบสอบความถนัดนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยต้องไปติวดรออิ้งนะคือเราไม่รู้เลยเพราะว่าโรงเรียนเราไม่ได้แบบไม่ได้ซัพพอร์ตนักเรียนศิลปะขนาดนั้นอะสรุปก็คือถ้ามาเรียนมองสิทธิ์ก็คือเขาสอนตั้งแต่แรกเริ่มตั้งแต่ดออิ้งตั้งแต่เรียนทฤษฎีสีใหม่เรียนคอมโพสจัดคอมโพสใหม่อะไรแบบใหม่หมดเลยอะมันก็ทำให้แบบเหมือนเราเริ่มจากศูนย์แล้วเราก็แบบดีอะสรุปก็คือได้เรียนฟรีทั้ง4ปีก็เราฝึกงานก่อนอาจารย์เขาบังคับให้ฝึกงานก่อนไปฝึกที่นิตยสารอิมเมจค่ะโชคดีที่เรามีเด็กฝึกงานปีเขาว่าคือเขาไม่เคยรับคนเขาไม่เคยรับหลายคนเลยแต่ตอนที่เข้าไปอ่ะเขารับหมด4คนทำคือแบบเหมือนเราเรียนเราก็เรียนเหมือนแบบเราเรียนเพื่อเป็นอาร์ติสต์อ่ะเราไม่ได้เรียนเพื่อเป็นแบบเราต้องมาทำงานสตูจริงจังอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ขนาดนั้นไงอาจารย์เขาจะสอนอารมณ์แบบไฟอาร์ตอะไรอย่างเงี้ยพอเรามาฝึกงานกับอิมเมจเราได้ออกกองช่อง3ปฏิทินช่อง3เราได้ช่วยช่างภาพประมาณ5คนอะไรแบบเนี้ยคือเราได้รู้กระบวนการหนังสือว่ากว่าที่จะได้หนังสือมา1เล่มเนี่ยมันต้องถ่ายคือเหมือนเราได้เรียนหลากหลายกับพี่เขาด้วยฝึกงานเสร็จก็กลับไปทำทีสิทธิ์ทีเนี้ยทีสิทธิ์อ่ะเป็นแทบจะน้อยมากที่แบบเพื่อนๆจะทำทีสิทธิ์ที่เป็นแฟชั่นแต่ว่าเราไม่ได้ทำแฟชั่นจ๋าเราทำเป็นแบบเป็นพอร์เทรตเป็นผู้หญิงที่เราอยากทำอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบเหมือนที่เราเรียนมาเราก็ไม่ค่อยได้ถ่ายอ่ะเราก็เลยแบบอยากทำอะไรก็ทำเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้เป็นทีสิทธิ์ชิ้นหนึ่งเป็นที่เราอยากทำขึ้นมาเป็นแบบสไตล์หวานหวานเป็นแฟชั่นผู้หญิงเล็กๆแบบสาวน้อยอะไรแบบเนี้ยใช่ก็เลยนั้นคือจุดเริ่มต้นของการถ่ายแฟชั่นค่ะ
ตอนเรียนจบใหม่ๆนี่แม่เรามีน้องก็คือมีน้องเล็กๆคนหนึ่งใช่เพิ่งคลอดลูกเราก็ต้องแบบเราต้องไปเป็นเหมือนแม่ที่บ้านขายของอะค่ะก็เลยต้องแบบไปช่วยที่บ้านก่อนระหว่างนั้นก็คือหางานทำด้วยอะไรอย่างนี้แต่ว่าไปฝึกงานหนังสือคือเราฝึกงานหนังสือมาเราก็อยากทำงานหนังสือแต่ว่าเขาไม่รับผู้หญิงเรายังไม่ได้แบบไม่เห็นผลงานเลยนะแค่ส่งเรซูเม่ไปก็แบบเขาก็ไม่รับแล้วอะเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงอะก็เลยลองมีงานทีสิทธิ์อยู่ชิ้นเดียวก็ลองลงผลงานในเพจ Facebook ดูลองเอาผลงานเนี้ยพอร์ตเราแค่เนี้ยก็ลองแบบคุยกับร้านเสื้อผ้าหลายร้านใน Facebook ซึ่งเขายังถ่ายรูปแบบเมื่อก่อนก็คือเหมือนกับว่าเขาไม่ได้จริงจังในการถ่ายรูปขนาดนั้นนะยังไม่มีนางแบบฝรั่งไม่มีสไตลิ่งยังไม่มีพร็อพยังไม่มีอะไรแบบยังไม่จริงจังขนาดที่จะมาแข่งกันเหมือนเดี๋ยวนี้ไงเราก็เลยเหมือนแบบเราก็เป็นเจ้าแรกๆด้วยที่เราเข้าไปคุยกับลูกค้าว่าแบบสวัสดีค่ะเราเป็นช่างภาพนะคะเรามีผลงานประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยมาช่วยถ่ายลุคบุ๊กให้ได้นะคะอะไรแบบเนี้ยก็ราคาประมาณนี้แบบไม่แพงอะไรแบบเนี้ยก็เลยเริ่มจากตรงนั้นอย่างเช่นเจ้านี้ก็คือเป็นเจ้าแรกๆเลยที่แบบเราถ่ายแล้วเขาก็ถ่ายกับเราแบบหลายรอบจนมาถึงตอนเนี้ยวันนี้มาถ่ายลุคบุ๊กค่ะเป็นแบรนด์โกเดียนดิก็รอเซตฉากแป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวลองเทสแสงเทสไฟ Very good Okay look like you forward 1, 2, 3 Good Again Okay 1, 2 Okay